أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดีเตรียมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับสารธรรมหลังเที่ยงเบอร์2ครับวันนี้เป็นตอนที่2ที่พบเจอกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขออัลลอฮฺได้ประทานพลังและทางนำความสำเร็จให้กับเราการจัดทำรายการให้มีประโยชน์ให้บรรดาคณาจารย์ได้รับประโยชน์จากการจัดทำรายการและรวมทั้งบรรดาพี่น้องที่รับชมในขณะนี้ช่วงของกลางวันได้รับประโยชน์ในเรื่องของหลักการตามกิจาบุลลสุนนะนำไปสู่การปฏิบัติกันนะครับวันนี้เรื่องราวดีๆจะมีเรื่องราวอะไรนะครับนัมเบอร์2นะครับตอนที่2วันนี้ครับกับอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์อบูบักรฉิมวิเศษครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดตักบัลลอฮุมินนาวะมินกุมตักบัลลอฮุมินนาวะมินกุมตักบัลลอฮุมินนาวะมินกุมขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบ่าวนะครับและเครื่องหมายแห่งความรักที่มีต่ออัลลอฮฺอย่างเต็มเปี่ยมของหัวใจท่วมท้นหัวใจนั่นก็คือรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราขอพระองค์ได้ทรงตอบรับนะครับดุอาตอบรับอามานที่ท่านพี่น้องนะครับที่เพิ่งผ่านมานะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็คือชะรุลรอมฎอนชะรุลอิซะเดือนแห่งความแข็งแกร่งชะรุลซอบรครับเดือนแห่งความอดทนและก็ชะรุลซอดากอแล้วก็ยังมีอีกมากมายของบรรดาประตูของความดีพี่น้องครับแล้วก็10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องนะครับเราทุกคนแหละครับที่ขอการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนดูแลตลอดช่วงของรอมฎอนตลอดมาเลยนะครับขอขอบคุณกับการบริจาคขอบคุณกับเรื่องของซะกาตนะครับการช่วยเหลือดูแลแล้วก็ที่พี่น้องได้ให้การสนับสนุนดูแลกับญาติกับศรัทธาชนนะครับศรัทธาชนคือไม่ใช่หมายความว่าดูแลศรัทธาชนแต่ดูแลเรื่องราวของอิสลามนะครับการบริจาคเข้ามานะครับขอพระองค์ได้ทรงให้อัสบาบนะครับหรือเรียกว่าอัสบาบก็คือสาเหตุนะครับในการที่พี่น้องได้เสียสละนะครับทรัพย์สินนะครับแล้วก็เรื่องของการให้เรื่องของดุอานะครับเรื่องของการบริจาคทุกภาคส่วนเนี่ยขอพระองค์ได้ทรงตอบรับและเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนะครับคุณครูอบิดินครับผมครับคำเดียวครับก็ปกติเนี่ยช่วงการผ่านเรื่องราวต่างๆมาถ้าผ่านเรื่องของเกงบีลาเรียกควันหลงผ่านในเรื่องราวต่างๆควันหลงนะครับควันหลงอีกอย่างนึงแต่สายควันก็เรียกว่าพวกเสพกัญชาควันหลงควันอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้รอมฎอนผมไม่ใช่ควันหลงอะใช้ในเรื่องของด้านกลิ่นไอที่ผ่านมาในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าบรรยากาศช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยในสภาพของการที่มันต้องได้ข้อคิดนะการประเมินผลตัวเราเองกับการที่ปฏิบัติหน้าที่29วันหรือช่วงรอมฎอนหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ว่า1เดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องต้องได้ข้อคิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันต้องมีข้อคิดในขณะเดียวกันการที่เราจะมองข้อคิดถ้าเราคิดกับตัวเราเองไม่ได้ใช้หลักการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บางทีมันเข้าข้างตัวเองครับผมต้องถามท่านผู้รู้ครูผู้สอนว่ากลิ่นไอหรือว่าข้อคิดกับบริเวณรอมฎอนที่ผ่านมาวันนี้จะมาถอดรหัสกันครับมันมีอะไรบ้างครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็อย่างนำเรียนผมไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับเรื่องของการอีดิฟิตรีนะครับการที่เราละหมาดนะครับเรื่องของการที่จะออกอีดนะเรียกกันในภาษาชาวบ้านของเราก็คือการออกอีดเนี่ยแหละครับพี่น้องครับมีพี่น้องที่รับอิสลามหลายท่านปารภและก็คุยกันหลายคนรู้สึกได้ว่าคือเวลาเข้ามารับอิสลามเนี่ยเราก่อนที่จะออกอีกนะครับครับคุณบิดินเราก็จะไปเยี่ยมคนนั้นไปเยี่ยมโต๊ะกีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนู่นนั่นทั้งหลายก็มีโปรแกรมแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับสำหรับพี่น้องที่เขารับอิสลามเนี่ยเขาไม่รู้จะไปไหนครับเขาไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าเวลาอีดเนี่ยเราดีใจครับผมแต่อีดของพี่น้องของเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับให้ความเมตให้ความ
ให้ความสำคัญกับเขาว่าเขาออกอีดเนี่ยแล้วเขาอาจจะมาร่วมกับเรานะครับในส่วนของการละหมาดอีกก็ตามแต่เขาไม่มีที่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะใช่ไหมเราไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยครับส่วนมากเลยก็ไม่ได้รับอิสลามเหมือนกับเขาครับผมใช่เขาทำให้เห็นว่าในความเป็นอิสลามเนี่ยหรือว่าเราจะกอดอิสลามเป็นคนเดียวล่ะหรือว่าเราที่คิดว่าเรามีความรู้สึกดีใจแล้วแต่พี่น้องเหล่านี้ที่มารับอิสลามผมว่าเขาเนี่ยเป็นต้นน้ำของอามานความบริสุทธิ์ที่เขาได้ทำเพราะว่าเขาถือว่าเขาบริสุทธิ์นะในการปฏิบัตินะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าฉะนั้นในแต่ช่วงของอีดก็ตามช่วงของรอมฎอนหรือเหตุการณ์กิจกรรมพิเศษนะครับอย่าลืมพี่น้องของเราที่เข้ามารับอิสลามนะครับมีพี่น้องอยู่ท่านหนึ่งก็เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับอิสลามเพราะว่าได้กับสาเหตุง่ายเลยสาเหตุง่ายๆก็คือว่ามีครอบครัวมุสลิมกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ก่อนดื่มน้ำบิสมิลลาห์ครับแล้วเขาก็ด้วยพระนามของเป็นสาเหตุที่มารับอิสลามครับเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วเรากล่าวบิสมิลลาห์ทุกครั้งเนี่ยนะครับเราบอกอิสลามเนี่ยเราเคยที่จะตั้งใจให้คำกล่าวของเราเนี่ยเป็นสาเหตุให้คนอื่นเขารู้จักอิสลามไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปครับว่าการเผยแพร่อิสลามนะครับในวาระต่างๆเราน่าจะใช้วิกฤตและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นช่วยหรือทำให้เกิดสังคมให้เข้าใจขยายอิสลามนะครับขยายอิสลามขยายภาคพื้นนะครับในความศรัทธานะครับก็ฝากนะครับแต่ละครั้งในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่าลืมพี่น้องของเรานะครับที่เขามารับอิสลามหลายคนลำบากหลายคนเขาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเมื่อเขาทราบว่ามรดกที่เขาอาจจะได้มาก่อนหลังอิสลามเนี่ยหลังอิสลามเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะไปยุ่งตรงนั้นได้บางคนบอกว่าญาติมาบอกว่ากลับไปสู่เดิมนะกลับไปสู่เดิมเถอะแล้วจะต้องการอะไรที่เคยมีให้บนแต่ก็บอกเขาไม่แลกไม่แลกไม่แลกเพราะว่าอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่เขาโอ้นี่คนเข้าใจนะครับแต่ถ้าถามครับขันกลับมาดูว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเราเคยให้สิ่งนั้นกับพี่น้องรอบตัวของเราหรือเปล่าครับผมนี่คือสิ่งที่คืออิสลามนะครับไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ในการพิมพ์หนังสือแจกอย่างเดียวไม่ใช่นะ อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ได้บ้างในส่วนเป็นวิธีการหนึ่งวิธีการนะครับทีนี้ในสังคมของเราเนี่ยนะครับมันมีพี่น้องหลากหลายอ่ะคุณครูอบิดีนครับเราอาจจะเปรียบเทียบว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเหวครับเหวที่มันอันตรายเราอาจจะมีคนเอาป้ายไปปักแล้วก็บอกฉันทำหน้าที่แล้วเอาป้ายไปปักแล้วทีนี้บางคนบางครั้งเนี่ยการที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นนะเขาบางทีเอาป้ายไปปักเขามองไม่เห็นนะเขาตาบอดเดินประมาณนั้นนะครับคือปักแล้วต้องประครองด้วยทีนี้ถามว่าพอปักแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้นะครับหรือบางคนก็ตะโกนมันจะไปนะข้างหน้าเป็นเหวแต่ปรากฏเราหูอาจจะไม่ได้ยินโอ้ครับผมใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องของเรานะครับตรงไปที่เขาแล้วก็ไปดึงเขาออกมาจากเหวนั้นดึงมาหมายความว่าทั้งคนที่ปักป้ายทั้งคนที่ตะโกนทั้งหมดนะครับมีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมทั้งหมดแหละครับผมแต่เราจะทำอย่างไรในเมื่อสังคมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะนำเรียนครับว่าสิ่งที่เราได้รับจากรมร.เนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะนำเรียนว่าเรามีความสุขกันในรอมฎอนนะครับเรากินเราดื่มเราอะไรแต่ว่าสังคมเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่พอรอมฎอนจบแล้วปุ๊บจบเลยทุกอย่างจบมันก็ไม่ใช่อยากให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้เกิดสิ่งที่ดีในประเด็นต่อมานะครับคุณเวบิดินครับครับวันนั้นผมดูเรื่องสารคดีที่ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในพี่น้องครับเรามักจะภูมิใจกับคำว่ามุสลิมมีทุกอย่างดีเลยแต่ทำไมอ่ะเรายังเห็นความไม่เป็นระบบต่างๆที่เกิดขึ้นเรายังไม่เห็นการเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรมครับเรายังไม่มีการลงตัวในเรื่องของกิจกรรมของอิสลามนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในประเทศบราซิลผมยกตัวอย่างว่าประเทศบราซิลผมดูนี่ไม่กี่ผมดูแล้วผมน้ำตาไหลนะเพราะโอ้ประเทศที่หลายคนก็บอกประเทศนี้ใครไปอันตรายมากนะอันตรายจริงๆประเทศบราซิลประเทศสเปนประเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ปรากฏว่าประเทศเหล่านี้กลับกลายเป็นประเทศที่เรื่องของการดะวะการเชิญชวนอิสลามเป็นระบบ
ผมก็อาจจะคุยแล้วหลายครั้งแต่ว่าผมว่าน่าจะติดตามเรื่องนึงเนี่ยเรื่องของพี่น้องในบราซิลเนี่ยนะครับมีจริงๆแล้วคนที่ไปทำคือจะมองภาพคือบราซิลเนี่ยไปอยู่ต้องระวังทุกอย่างกระเป๋าอะไรทุกอย่างที่ไปอาจจะต้องมีขโมยกระโจนเยอะมีการฉกชิงวิ่งราวมีเยอะนะครับต่อหน้าต่อตาเลยก็มีนะครับแต่ถ้าว่าณปัจจุบันเนี่ยในประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่มีการดะวะเผยแพร่อิสลามเพิ่มอย่างมากมายซึ่งคนเหล่านี้หลายคนมาจากคนที่รังเกียจอิสลามซะด้วยซ้ำแต่หาคำตอบต้องการที่จะหาคำตอบแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มก็คือเขาเห็นมารยาทของมุสลิมโอ้อัลฮัมดุลิลละห์เราเพียงแต่บอกว่าชะฮ์รุลรอมฎอนชะฮ์รุลซอบรนะครับเดือนแห่งการอดทนเดือนแห่งการให้อัคลากมารยาทแต่บางทีเราก็ไปทะเลาะคนกายแกงตลาดนัดใช่มันก็เกิดปัญหาต่างๆใช่ไหมกินต้มปลาทำไมไม่ทำมาถือสิอดวันนี้ถือสดนะอินดีอันนั้นซอยไปเติมน้ำมันปุ๊บเนี่ยในสภาพที่เด็กปั๊มเติมช้าไงไม่รู้ไงผมจะไปละสินอดไม่รู้หรือว่านี่ไงนี่ไงเพราะคำพูดแบบนี้ไงง่ายๆมันก็เป็นไปได้เออย้อนกลับมาดูอ่ะอัตลักษณ์ตรงนี้เนี่ยจริงว่าการทดสอบอัลเลาะห์วางไว้ตลอดนะครับเราจะผ่านได้หรือเปล่าใช่ครับเราไม่ผ่านเรื่องง่ายๆใช่เรื่องไปตายเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับคือบางทีเราก็อ้างว่าโอ้ฉันถือสินอดอยู่นะรู้ไหมเนี่ยฉันจะรีบไปเร็วๆสิมันจะผ่านอย่างที่บดินบอกนะครับถ้าคุณไม่รู้หรือว่าเดือนนี้เดือนอะไรนู่นนี่นั่นทั้งหลายก็ว่างกันไปนะครับเด็กปั๊มบอกท่านเด็กเขาก็ไม่รู้ตั้งแต่วันเด็กปั๊มก็ฉันกับมุสลิมก็ถือเหมือนกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไปทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทีนี้ก็ต่างก็เกิดปัญหาทีนี้มันก็มีว่าประเทศจากประเทศอินเดียประเทศปากีสถานประเทศบังกลาเทศประเทศเหล่านี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับคือเขาจะทำงานเป็นในงานส่งออกเยอะนะทำงานอย่างขับรถนะครับแท็กซี่ใช้แรงงานต่างๆในประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนหนึ่งนะครับเขาจ้องจับกับมุสลิมเขามีกิจการเรื่องของการขับแท็กซี่ไดรเวอร์พวกนี้นะครับปรากฏว่าเขารังเกียจมุสลิมจากอะไรจากที่เขาที่เห็นจากเหตุการณ์ในวันๆหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นตึงทั้งหลายเนี่ยก็แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะยั่วโมโหหรือบอกให้คนมุสลิมที่ขับรถในบริษัทของเขาอ่ะนะให้หลุดให้หลุดคือทันยังไงอ่ะบางทีถมน้ำลายซะได้ซ้ำบางทีด่าบางทีว่าทุกการกระทำที่จะมีการบูลลี่จะเหยียดต่างนะครับต่างๆคุณโกงเขาไม่ได้เหรอทำไมขับแท็กซี่ทำไมต้องมีเขาด้วยทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็พูดไปแต่ว่าชายคนนั้นหรือหลายคนที่เป็นมุสลิมที่ไปใช้แรงงานทำกิจการทำแรงงานใช้แรงงานที่นั่นทำอาชีพเนี่ยก็ยิ้มเขาไม่ยิ้มไม่ใช่อดทนเฉพาะรอมฎอนแต่เขาอดทนตลอดแล้วก็ไม่ใช่นักวิชาการนะครับไม่ใช่อัลเลมอุลามะไม่ใช่ถูกเรียกว่าตุ๊กครูไม่ใช่คนงานธรรมดาพนักงานธรรมดาคนหนึ่งแต่เขานำอิสลามมาใช้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติได้ทำดีละนะครับหลายๆครั้งจนกระทั่งเจ้านายของเขาเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะแก้ยังไงเนี่ยก็ทนได้ยังยิ้มยังอะไรหลายๆอย่างนะครับเอ๊ะทำยังไงทำไมตอนบ่ายทำไมช่วงบ่ายจะต้องหายไปทำไมช่วงนี้จะต้องไปไม่เจอหรือบางทีไปยืนก้มๆเงยๆทำอะไรอยู่จังไหนก็คอยจับจ้องคอยจับผิดตลอดครับคือถ้าหากว่าหลุดมาระโดดแน่ครับผมแต่ปรากฏว่าอาการสงบนิ่งอาการที่เป็นคือพี่คำดุลินละมันเป็นสาเหตุที่เขาบอกอะไรฉันก็คือหมดปัญญาที่จะทำอะไรกับท่านขอไปบ้านตามไปดูที่บ้านขอไปดูสิกิริยาบถท่านเป็นยังไงหัวหน้าจะไปบ้านลูกน้องแล้วก็ไปก็ปรากฏว่าไปเนี่ยนะครับพอไปเป็นไงฮะก็เห็นอิสลามในบ้านอัลฮัมดุลิลละห์ก็จะเป็นห้องเช่าเล็กๆก็ตามเขามีครอบครัวมีครับผมเขามีการยิ้มแย้มแจ่มใสนู่นนั่นทั้งหลายเออนี่คืออิสลามใช่ไหมใช่นี่คืออิสลามครับผมหลังจากนั้นไม่นานชายคนนี้นะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยผมไม่ใช่คนรู้หรอกนะถ้าคุณต้องการจะรู้อิสลามอ่ะผมมอบกุรอานให้นะครับเป็นภาษาในปาซินก็มีกุรอานที่แปลเป็นภาษาแปลภาษาทางนู้นก็มีนะภาษาอังกฤษภาษาอะไรอย่างอ่านโอ้เกิดคนหาละคนหาอิสลามคือมีความชะงนละเออสงสัยเออตรงนี้มันเพราะอะไรก็เกิดการค้นหาคำตอบใช่ครับอัลลอฮ์ประทานทางนำใช่ไหมใช่ครับอัลฮัมดุลิลละห์พอให้อัลลอฮ์ตรัสหลังนั้นมาชายคนนี้รับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์เข้าสู่หยุดก้มกราบต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับแล้วก็บอกช่วยบอกอิสลามให้กับฉันฉันจะรับอิสลามจะทันชายคนนี้ซึ่งไม่ใช่ตุ๊กครูไม่ใช่อัลเลมอุลามะไม่ใช่บอไม่ใช่อุสตาดไม่ใช่ใครทั้งนั้นไม่ใช่คนที่มีหนังสือเต็มห้องแต่มีอิสลามอยู่เต็มตัวเต็มหัวใจของเขาอันนี้เป็นข้อคิดกล่าวกะลิมะห์ให้เดี๋ยวพี่น้องพอข้อคิดตรงนี้งั้น
ฉันก็ไม่ต้องเรียนละเพราะเดี๋ยวมีหนังสือไปทำแบบนี้ไม่ได้พี่น้องเรียนน่ะดีแล้วดีครับเรียนอาจารย์ดีแล้วคือถึงผมนำเรียนเมื่อกี้ก็มีทั้งคนปักป้ายทั้งคนบอกกันแหละมีวิธีการแต่บางคนอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้เรียนเพราะส่งน้องเรียนหมดแล้วก็อาจจะเลี้ยงสัตว์เยอะแต่ว่าเอาอิสลามมาใช้ตามที่สถานะต่างๆแต่พยายามค้นหาครับถามว่าเกิดขึ้นครับถามว่าตอนนี้เราสู่กระบวนการทั้งการที่จะบอกอิสลามในแต่ละวันนี้ครับกับการที่สัมผัสได้จับต้องได้ในสังคมการซื้อการซื้อหาก็เหมือนกันคนเนี่ยเผยแพร่รูปแบบต่างๆไปซื้อของตามทั่วไปเนี่ยครับตามร้านสะดวกซื้อปัจจุบันมันเยอะไงคนจีนก็ขายของครับผมเพราะว่าไปซื้อของก็ในขณะเดียวกันคนจีนคนมันเยอะเข้าร้านเยอะครับผมก็ทอนเงินมาเกิน200 300บาทมุสลิมคนนั้นเอามาคืนอาเจคนนี้เป็นสาเหตุใช่มั้ยเขาบอกอุ๊ยขอบคุณมากทำยังไงทำได้ยังไงเพราะอย่างนี้ครับเพราะผมคือมุสลิมครับถ้าคือจะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมคือมุสลิม4คำครับก็จบในเรื่องนั้นใช่ไหมคือให้รู้ว่าความเป็นในส่วนของมุสลิมในอิสลามสอนคืออะไรที่เป็นของเราคือของเราไม่ใช่ของเราสิทธินั้นจะมีค่าขนาดไหนไม่สวยงามเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไงเงินทอนเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดทอนเงินเกินไปขนาดนี้เราจะหายไปเลยแต่แกกับคนเนี้ยเขาเอามาคืนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องคุยในประเทศอังกฤษนะผมชอบอ่านบทความผมชอบดูเรื่องนี้มันมีชายที่ว่าบาซินเนี่ยนะครับเขาตอนหลังมาเนี่ยเขาก็ทั้งที่ก็เป็นเจ้าของรถแท็กซี่เป็น10คัน20คัน50คันนะแต่หลังจากรับอิสลามเนี่ยบอกฉันต้องทำหน้าที่ขับแท็กซี่ละครับคุณครูไปดินทำไมเขาบอกเขาต้องขับแท็กซี่ครับเขาเรียนรู้อิสลามเขาต้องมาดเขาไปที่ศูนย์เซ็นเตอร์ของอิสลามแต่ความผู้ประกอบการรับอิสลามต้องขับแท็กซี่ละที่ก็เหตุผลก็คือว่าเพราะการที่ผมรับอิสลามผมเสียดายเวลาเพราะตอนนี้ครับผมไม่สามารถที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กับพ่อแม่ของผมได้ละพ่อแม่ผมตายไปแล้วอ่ะครับผมพวกคุณที่เป็นมุสลิมเดิมคุณยังขอได้ให้กับพ่อแม่ของคุณคนที่มีพ่อแม่เพราะพ่อแม่ของผู้ประกอบการคนนี้ก็ไม่ได้รับอิสลามเสียชีวิตไปแล้วไงแต่ว่าคนนี้ได้รับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาบอกที่เขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกฮาดีก็พูดนะครับครับก็บอกว่าเพื่อที่จะนำอิสลามไปบอกกับใครก็ตามที่ขึ้นมาบนรถโอ้โหนี่วิธีการเลยนะอ่ะนี่ไงมาคือจากเป็นผู้ประกอบการคือปล่อยรถมีลูกน้องนายยองแอร์เขาบอกมันไม่ทันแล้วที่จะรับคนอื่นน่ะนี่ยิ่งท้ายเขาคิดแต่รอบวันเนี่ยเขาจะตั้งเป้าว่าเชิงรุกอันนี้ถามว่าเราทำไหมเราในสังคมเราน่าจะมีพิธีการมาแอบพายมาทำอะไรได้ไหมอย่างชายคนเนี้ยนะครับคุณพี่ดินเขาแต่ละวันเขาตั้งเป้าไว้ขอให้ได้อิชาลอหนึ่งคนแต่เขาก็ทำได้ด้วยกับอะไรเขาไม่มีวิธีการอื่นเขาไม่ได้จบที่ไหนแต่เขารู้ว่าอะไรคือมารยาทของอิสลามเรียนรู้วิธีการของท่านในอัคลากของท่านนบีท่านยังไงเผยแพร่อย่างไรเขานำไปใช้จนกระทั่งเขาเป็นคนหนึ่งที่คืออัลเลาะห์ให้นะทำให้คนบาซินรู้จักอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มีอัลกุรอานนะครับมีอะไรที่เขาแจกอิสลามยิ้มแย้มจากคนที่เคยโมโหเคยเป็นคนที่ตึงมากๆนะครับหัวร้อนเขากลายเป็นคนที่มีมารยาทจากผู้คนที่เคยรู้จักชายคนนี้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นมาเฟียค่อนข้างจะมีอิทธิพลเพราะคนรวยอ่ะนะ คนมีฐานะแต่กลับกลายเป็นคนที่ดะวะอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์บอกกล่าวถึงเรื่องราวอิสลามที่เขาเสียใจก็คือเขาไม่สามารถจะขอดุอาให้กับพ่อแม่เขาได้โอ้พอมาตรงนี้เนี่ยเราต้องทบทวนเลยนะครับรอมฎอนที่ผ่านมาเราอาจจะนั่งหวังละสิ้นอดด้วยกับอะไรอาหารอะไรประเภทเราอาจจะคิดว่าเราแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความดีงามเราไม่ต้องดูอะไรหรอกครับบิดีนเพราะนบีไม่มีปัจจัยอื่นนอกจากการขอดุอาต่อเพื่อกับอัคลากมารยาทซึ่งเป็นต้นน้ำของความดีเมื่อกี้คุณบิดีนพูดถึงเรื่องของสตางค์เงินทองมีชาวมุสลิมนะครับมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษต้องการที่จะเหมือนก็ไปโรบินฮูดนะไปต้องการที่จะไปหางานทำนั่นทั้งหลายเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์ก็ปรากฏว่าเขาก็มีตรงมีตั๋วอะไรก็นั่งกับซื้อปรากฏว่าคือในประเทศอังกฤษเนี่ยคนขับรถก็ต้องทอนตังเองนะเรื่องของการจ่ายตังอาจจะมีเป็นกล่องเป็นอะไรก็ว่าปรากฏว่าเขาทอนเขาให้ตังเกินมาครับก็ไม่มากอ่ะ10เหรียญ10เซนอะไรเงี้ยมุสลิม10เซนเขาบอกปรากฏว่าชายหนุ่มคนนั้นน่ะก็เอาไปคืนอย่างที่ว่าคืนบอกว่าคุณทอนเงินมาผิดผมทอนเกินมาจริงๆแล้วชายคนนั้นที่เป็นที่ขับรถอ่ะ
ขาบอกจริงๆแล้วผมแกล้งเพราะผมเห็นจากมุสลิมเห็นจากคำล่ำลือเห็นจากอะไรผมจะดูจากคุณซิว่าคุณจะกล้าที่จะคดโกงเงินที่ผมแกล้งทอนเกินไปไหมทดสอบสังคมบางทีเราไม่รู้จริงการทดสอบสังคมเนี่ยพี่น้องไปดูใน YouTube นะหรือว่าโลกโซเชียลมีการทดสอบเยอะผมเคยดูต่างประเทศนี่แหละเขาทำเงินหล่นในที่สาธารณะคนที่ไม่คืนตังค์ที่หล่นโดยมากจะเป็นคนรวยๆนะทำมือถือหล่นบางทีแต่ว่าคนที่พอเห็นเงินหล่นปุ๊บที่บอกหล่นหล่นใครปะครับคนขอทานครับคือในสิ่งที่เราเห็นในสังคมอย่างชายคนนี้ครับบอกผมจะรับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ที่ผมเรียนรู้อิสลามเพราะไม่เห็นคุณเป็นตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวอย่างอิริยาบถที่สัมผัสได้แต่เขาก็เรียนรู้อิสลามครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นวาดาวัสตีในการรับใช้อิสลามเนี่ยนะครับมากมายในสังคมเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะเราจะเป็นคนปักป้ายไหมเราจะเป็นคนที่บอกหรือเราจะเป็นคนที่ประกาศชาติสังคมมันมีอยู่อย่างนึงครับคุณครูบีดินครับจริงๆแล้วเนี่ยคือการให้โอกาสกันให้อภัยกันครับครับให้โอกาสให้อภัยให้กำลังใจนี่คือนบีทำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยว่าให้โอกาสให้กำลังใจให้อภัยนะครับทั้งสิ่งต่างๆที่ท่านนบีทำไม่ได้มีเรื่องอื่นครับมีแต่เรื่องเนี้ยที่เราไม่เห็นว่าในสังคมเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างการช่วยเหลือกันในสังคมกันครับผมคือสังคมเราไม่ใช่เป็นแค่บ่นหรือพูดอย่างเดียวแต่สังคมในการเผยแพร่อิสลามผมยกตัวอย่างว่านักเรียนโรงเรียนหนึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านเดินไปอาจจะเดินไปละหมาดวันศุกร์ต้องผ่านสะพานใช่ไหมนี่สะพานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอิหม่ามคอเตสับบุรุษหรือนักเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องเดินครับไอ้สะพานที่จะเดินไอ้ก็ต้องเอาครับสะพานเนี่ยมันชำรุดครับเราจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินผ่านสะพานไปนะครับปรากฏสะพานมันอาจจะเป็นตะปูที่มันโผล่ขึ้นมานะครับไม้มันจะหักครับคนคนหนึ่งก็บอกว่าโอ๊ยใครสะพานไม่ได้เรื่องเลยจะเดินไปไม่ได้ถ้าถามว่าพูดอย่างเดียวก็เดินไปตำหนิอย่างเดียว เอ้าแล้วก็สะพานใครมาทำรู้สิไม่ยอมซ่อมแซมมาทำไงเดินข้ามไปก็ไม่ทำอะไรครับอีกคนที่สองก็มาอีกนะครับกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกันว่าสะพานเดี๋ยวเราจะต้องไปบอกละจะต้องไปบอกคนนี้มาช่วยหายเงียบไปปรากฏไอ้ตะปูก็ยังโผล่อย่างนั้นแหละก็ยังโผล่อยู่ก็เกิดอันตรายครับแต่มีเยาวชนนะครับหรือมีคนกลุ่มหนึ่งนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นปุ๊บโอ้โหนึกการไกลโอ้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรนำเอาคำกล่าวของท่านนบีที่พูดถึงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรครับเราได้ยินอยู่เสมอแล้วครับว่าการเก็บน้ำเก็บสิ่งที่มันกีดขวางทางออกจากถนนหนทางจากทางเดินเป็นซอดอกครับเราก็ท่องเราก็ได้ยินเราก็พูดถึงแต่ถามว่านำมาสู่การปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์คนกลุ่มหนึ่งบอกไม่ได้แล้วนบีพูดอย่างนี้ทำเลยนบีพูดบอกว่าถ้าหากไปเห็นสิ่งอันตรายบนทางเนี่ยนะครับก็จะต้องทำให้ต้องช่วยกันก็ไปเอาละตะปูเอาช่วยกันเอาไม้ตอกเอาตะเปลี่ยนตะปูทำสะพานใหม่นะครับทำทางเดินใหม่นะครับปรับถนนปรับทางเดินให้มันดีแล้วก็ทำให้คนข้ามปลอดภัยถามเราจะเป็นคนแบบไหนในสังคมครับผมเราจะเป็นคนที่เห็นแล้วก็นำคือเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ตามนบีพูดไว้ยังไงนบีทำยังไงนะครับหรือเห็นก็เพียงแค่ตำหนิเห็นก็เพียงแค่บ่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยปฏิกิริยาไม่มีเลยอ่ะนะครับเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเราจะเป็นคนแบบไหนล่ะก็เลือกได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคืออะไรก็ตามที่นบีพูดแล้วเรามาทำเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยไม่พูดทำตามเพลงแล้วเราไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นอันตรายเพราะเรารู้ว่ามันผลและบุญคุณค่าที่เราทำเนื่องกับการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันทำให้เกิดความดีนั่นเราก็ทำนี่คือสิ่งที่มันง่ายๆทีนี้ในสังคมเป็นยังไงบางทีเราเห็นคนเนี่ยตำหนิเขาครับผมเคยมีเพื่อนอยู่คนนึงคุณวิดินแต่ผมไม่ชอบเล่าเรื่องผมก็ย้อนเล่าเรื่องครับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับในเหตุการณ์มันก็นานมาแล้วครับผมอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดีครับสมัยก่อนๆนะก็เพื่อนผมคนนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าจะเคเรนิดหน่อยมีดันทำไมไปสุราไม่ได้อิหม่ามไล่มันเหมือนกับว่ามันก็สังคมกันพาก็ไปในสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ้ยจะมาละหมาดยังไงยังมึนยังอะไรอยู่เลยไม่มีใครเลยที่จะให้กำลังใจครับผมแต่เขาก็ถามบอฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยครับทำไมไม่ให้กำลังใจทำไมไม่ให้กำลังใจกันครับผมครับโอ้โหหม่ำจะโดนต่อยชาวบ้านก็ป
ุ้มกันรังเกียจแต่ถามว่าคนคนนึงนั้นเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเราทำไมเมื่อเขามีโอกาสอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ให้โอกาสเขาล่ะครับผมไม่ให้โอกาสเขายกตัวอย่างนิดนึงก็คือแล้วอย่างที่เรียนว่าเรื่องของการรับอิสลามหลายคนเนี่ยบางคนสักมาเป็นตัวเลยผมเคยมีโอกาสนี้ไม่ได้คุยว่าอะไรดีกว่าอะไรนะเคยมีโอกาสได้เป็นคนแต่งงานไม่ได้แต่งเองนะไปแต่งให้เขาน้องคนหนึ่งเขาอยู่ประเทศเยอรมันเยอรมนีประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่เรื่องของการสักอะไรเขาเมืองเกการนะเขาเป็นกรรมการการสักโลกประมาณว่าสักเขาเป็นคนที่เก่งสักมีเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแล้วก็ตัดสินสักเป็นลวดลายสักน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเธอรับอิสลามตอนนี้รับอิสลามนะครับรับอิสลามก็แต่งกับเพื่อนผมมาแหละนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นนะที่มือที่คิ้วที่หูเขาอะไรเนี่ยมันมีรอยอ่ะครับผมแล้วก็ถามนี่น้องก็ต่างคนว่าน่าผมคิดว่าจะตั้งชื่อว่าฟาติมาหรืออาชาถ้าจะไม่ผิดตั้งชื่อก็แต่งงานแต่งกับพี่น้องเรามุสลิมเขาก็สนใจอิสลามแต่ปัญหาอยู่ว่าครับก็ถามเขาว่าแล้วนั่นเนี่ยน้องทหารก็จะเอาออกยังไงเนี่ยว่าอาจารย์ถ้าจะออกก็ต้องลอกหนังทั้งตัวลอกคราบต้องลอกคราบเลยมันขันสักมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปในเนื้อแล้วเนี่ยตอนนี้เขาหลังมาก็คุยกันทั้งเมื่อได้คุยกับเขาสองคนนะคุยกับสามีเขาด้วยอะไรเขาด้วยนะครับเขาบอกว่าเวลาไปอาบน้ำละหมาดครับมีคนกระซิบนี่ไงมุสลิมเดิมนะคือเอาเรื่องฟิกแหละทีเนี้ยเรื่องของนิติศาสตร์แล้วอันนั้นละหมาดจะซ้อหรือเรามาเถียงว่าซ้อหรือไม่ซ้อกับคนที่มีอย่างเนี้ยอัลลอฮ์แต่ทำไมไม่ให้กำลังใจก็ล่ะไปวิจารณ์เขาอะอันนั้นละหมาดมันจะใช้ได้หรือโอ้มีแต่รอยสักเต็มตัวละหมาดจะใช้ได้หรือเปล่าละหมาดจะยังไงน้องบางทีก็มีคนมาถามน้องว่าแล้วก็เนี่ยแล้วยังไงเนี่ยเอายังไงจนกระทั่งเธอบอกว่าอาจารย์หนูรู้สึกเครียดกับผู้ชายเนี่ยสังคมเรามันเหมือนกับคนที่เห็นตะพานที่มีตะปูโผล่มาแล้วก็คือแสดงว่าน้องคนนี้เนี่ยคือก็สุดความสามารถแล้วใช่มันไม่สามารถติดใจนั่นได้คืออิสลามมันไม่ใช่ให้ลำบากแบบอย่างนั้นใช่เขาทำสุดความสามารถแล้วไม่ทำได้ก็คือสิ่งที่ใช่บรรจุความสามารถก็คือเมื่อเธอมาสู่อิสลามเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาครับผมให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเขาไม่ใช่ว่าโอ้โหวิจารณ์จนกระทั่งหลายคนที่มารับอิสลามถูกวิจารณ์หน้าเฟซจนกระทั่งหลายคนก็เกือบจะกลับไปสู่เดิมของเขาคือมันได้ข้อคิดพวกเราเนี่ยพวกเราทำงานศาสนาพวกเราเนี่ยคำพูดที่ออกไปเนี่ยมันเปรียบเสมือนสินค้าเนี่ยโดยทั่วไปนี่ไม่ใช่ดูหนังจีนนะครับถ้าไม่เห็นราคาเนี่ยอย่าปล่อยออกไปครับเหมือนของได้ขายสักอย่างอ่ะครับขายของขาดทุนเอาไม่ละไม่เอ้ามันต้องให้กำไรอ่ะแต่คำพูดออกไปแต่ละคำเนี่ยมันเป็นอยู่สองทางคือหนึ่งพูดไปกำลังใจเพียบถูกต้องกับพูดไปเรียบร้อยหมดกำลังใจเลยคนหนึ่งเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยสภาพที่เขาต้องการที่จะต้องการคำแนะนำการปรึกษาถูกต้องการมูชาวาระเนี่ยมันเป็นสิทธิที่อิสลามสอนว่าถ้าคนหนึ่งต้องการที่มารับคำสั่งเรามีโอกาสที่จะแนะนำไปแนะนำแนะนำด้วยกับคำพูดดีๆกำลังใจครับให้กำลังใจเขาบอกมันต้องมีทางออกเลยชาล้อประมาณนี้นะให้กำลังใจแล้วก็น้องเขาบอกกันแล้วก็ถามน้องเขาว่าแล้วเธอจองติดสับบอกไม่หนูรักอิสลามเอาอัลฮัมดุลิลละห์แล้วบอกกับน้องบอกว่าหนูไม่ได้รับอิสลามเพราะว่าคำพูดต่างๆอันนี้ครับอิสลามว่าอัลลอฮ์น่ารักครับผมคือเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวคุยกันนะนี่คือสิ่งที่เป็นในเรื่องราวที่น่าคิดนะฮะในเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นข้อคิดกับเราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดนะครับกลับมาพบกันอีก1ช่วงครับหลังจากที่ดูกิจกรรมต่างๆของมูลที่สตาชนและก็ยะตีมทีวีซึ่งการทำงานยะตีมทีวีนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องสามารถจะมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมกับรอมฎอน 6-7 โครงการเหล่านี้หลังรอมฎอนการบริจาคก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องร่วมกันนะครับยะดากัลลอฮ์คอยรอนนะครับบรรดาพี่น้องที่เข้ามาทาง Facebook แพลตฟอร์มนี้นะครับจากคุณสุมนตาวาลิกมุสลามบรอฮ์มะตุลลอฮ์บรากาตุฮ์นะครับอาจารย์ทับทิมวัยรูปนะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ต้องอยุธยาแน่ๆเลยวัยรูปวัยศิลป์เนี่ยนะครับก็ฟังรายการเราได้รับประโยชน์แล้วก็คุณรจินนะครับบอกความปรารถนาดีมานะครับคุณคุณปริปริปริ
พระรินดาใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็ให้ความปรารถนาดีคุณศิรัตน์สุทิวกุลก็เข้ามานั้นเนี่ยในการจัดทำรายการตรงนี้เนี่ยหวังเป็นยิ่งเราเองผมเองก็อยากจะให้รับประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่บอกกล่าวไปให้เป็นคุณประโยชน์และรวมทั้งในส่วนของบรรดาคณาจารย์ก็รับความรู้นำความรู้ที่เรียนรู้มาบอกกล่าวรวมทั้งพี่น้องที่ติดตามรับชมยามบ่ายในขณะนี้เช่นเดียวกันเป็นการขัดเกลากันงั้นช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราผ่านมา คือมีชีวิตที่ให้รอมฎอนแตกต่างกว่าเดือนอื่นและเมื่อเราทําปฏิบัติหน้าที่รอมฎอนมาอินเนอร์แล้วเนี่ยให้เดือนอื่นมันเหมือนรอมฎอนนั้นรอมฎอนเนี่ย1เดือนเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เดือนนี้และเดือนต่อไปก่อนถึงรอมฎอนก็จะเป็นสิ่งที่มันสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเดียวกันขอดุอาอัลเลาะห์ได้ประทานทางนําให้กับอาจารย์ครับครับจริงพี่น้องที่รักแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ในเรื่องของทาง Facebook Live นะครับก็มีอะไรก็แนะนําได้นะครับเราคุยกันเราเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันครับที่ Facebook Live เข้ามาก็ให้คําแนะนํานะคําแนะนําคําตักเตือนมีส่วนร่วมพูดหรือความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจะได้เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงให้เราเลือกว่าเราจะเป็นคนซ่อมสะพานซ่อมทางเดินหรือจะเป็นเพียงแค่คนวิจารณ์ว่าทำไมตะปูมันโผล่หรือจะเป็นคนตะโกนหรือจะเป็นคนปักป้ายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วจะมีประโยชน์หมดแหละนะครับแต่อยู่ที่อะไรที่เป็นความสำคัญอะไรที่มันเป็นงานใกล้ตัวนะครับสิ่งนี้เราก็เลือกเอาตามสถานภาพนะครับแล้วก็การให้โอกาสกันให้กำลังใจอีกเรื่องนึงถ้าไม่พูดก็คงจะไม่ได้ครับเรื่องที่มันใกล้ตัวเขาบอกกันว่าครับเมื่อถึงฤดูการของการวางไข่ของปลาเนี่ยทำไมครับก็จะมีนะครับฤดูการวางไข่จะรู้ฤดูการนั้นช่วงนั้นนะครับฤดูการของการต้นไม้ฤดูนี้นะครับก็จะรู้โดยนัยยะนั้นครับแต่ช่วงนี้เป็นฤดูการของการที่จะนำเสียงอันนี้พูดได้นะครับเขาก็วิจารณ์กันทั้งทีวีทุกช่องทั้งสื่ออะไรครับว่าเอ๊ะมันใกล้เลือกตั้งแล้วอาจารย์เลือกพรรคไหนผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะพักไหนผมพูดได้ถามได้ไหมจริงผมไม่ได้นำสืบหรือว่าไม่ได้นำไปสู่ว่าใครอะไรไม่ได้พูดอารมณ์นั้นนะไม่ได้พูดถึงอารมณ์ว่าผมชอบอะไรเพราะจริงผมเองก็คือเหมือนว่าเราเพียงแค่พูดเท่านั้นเองนะครับเราก็มีสิทธิ์มีเสียงกันนั้นแต่มองว่าถึงฤดูการที่มันใดก็ตามที่มีคนร่ำรวยฤดูการที่มีคนร่ำรวยคนมีศักดิ์มีสีคนผู้ใหญ่ทั้งคนที่นั่นแหละเราเนี่ยนะครับยกมือไหว้เราก็ไปจุดอ๋อนี่มันจะเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยแต่มองอีกมุมหนึ่งนะครับพูดได้นะครับเพราะว่าในสังคมที่เขาก็พูดกันเรื่องนี้ในความเป็นมุสลิมเราจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยังไงนะครับในฐานะที่คำว่าประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยที่ถูกออกแบบมาจากโรงงานแฟคทอรี่หรือการออกจากสายพานเดียวกันจากประเทศที่เรียกว่าเจริญเอามาใช้ในที่ไหนก็แล้วแต่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับผมดูนโยบายแล้วหลายนโยบายนะผมก็นึกถึงนะครับเมื่อถึงฤดูกาลนี้ฤดูกาลเห็นการไหว้กันนะฤดูกาลเห็นอะไรครับมาโอ้โหสวัสดีครับอะไรประมาณนี้ในฐานะที่มุสลิมกำหนดบทบาทตัวเองยังไงครับนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีอายุเยอะยอมรับเลยนะครับก็คนหลายพ.ศ.เหมือนกันนะครับเคยมีอยู่เดือนหนึ่งนะครับสมัยตอนที่เป็นหนุ่มๆทำไมฮะหรือเกิดเป็นหนุ่มหรือหนุ่มไปแล้วเนี่ยผมนึกว่าเป็นสมัครส.ส.มันมีอย่างนี้ครับไม่ใช่ฮะมันครับไม่ใช่ฮะมันมีอย่างนี้ครับว่าท่านน้องครับพระนบีพูดถึงว่ามุสลิมเนี่ยนะจะไม่ถูกงูกัดในสองครั้งในรูปเดียวกันอ๋ออสรพิษจะไม่สามารถกัดผู้ศรัทธาคือมันเป็นคำเปรียบเทียบสองครั้งในรูเดียวคือซ้ำคือมันต้องเจ็บแล้วมันต้องจำคำว่าเจ็บนะครับเจ็บแล้วจำคือคนนะถ้าเจ็บแล้วทนก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละประมาณนั้นเราในฐานะความเป็นมุสลิมเนี่ยระบบอิสลามระบบในการไม่ใช่หมายความว่าเราไม่เอากับใครนะไม่เอาดูเป็นคนขวางโลกอะไรไม่ใช่นะครับคำว่าอิสลามในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับจะเอาไปต่อท้ายกับคำว่าชาติตายได้ไหมไม่ได้ระบบก็คือระบบนะครับจะเอาไว้ค่อยท้ายหรือจะไปต่อท้ายกับใครระบบอิสลามมีวิธีการจัดการซึ่งการจัดการเนี่ยเขาไม่ได้จัดการกันหรอกแต่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องจัดการยังไงเท่านั้นเองเรื่องหนึ่งเคยมีคนพูดว่าครับอันนี้ผมคงพูดนะเพราะเราไปหาหนังสือพิมพ์ฉบับตั้ง10 20 20ปีประวัติศาสตร์
ไปดูแล้วกันนะครับทำรายการเมืองที่ผ่านมาไปดูแล้วกันว่าคำพูดที่บอกว่าพี่น้องเห็นเป็นยังไงกับคำว่าครั้งหนึ่งมีน้ำท่วมกทม.ผมไม่ได้ชี้นำไปถึงที่ไหนนะมีคนที่เราใครคนใครไม่รู้เลือกไหมน้ำมันท่วมด้วยนโยบายน้ำท่วมเป็นนโยบายที่แบบโอ้คลาสสิกมากนะแก้ปัญหาน้ำท่วมสุดท้ายก็ท่วมกันตลอดไปต่อให้สิทธิ์อัลลอฮ์ด้วยอัลซอฟเฟรุลลอฮ์คำพูดที่บอกว่าสิทธิ์ต่อให้สิทธิ์อัลลอฮ์เนี่ยให้มาสิสิทธิ์อัลลอฮ์เลยหรือมากกว่านั้นมันก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ได้แล้วพี่น้องคิดยังไงคนพูดเนี่ยเราอยู่หน้าจอเราก็ไม่รู้อะนะครับตอนนั้นเราไม่วิจารณ์ตรงนั้นแต่เราบอกคำพูดแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นถามว่าเราจำไหมอะเราไม่ใช่โกรธแค้นนะหรือคำพูดต่อมาที่บอกว่าเฮ้ยแขกอะขโมยกองนั้นมันก็เลือกแล้วไม่ต้องไปสนใจเลยกับมันดูถูกเราเลยเนี่ยคือคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่ถามว่าเราจำไหมเราไม่ใช่เรากดแค้นสถานสถานะมุสลิมเราเป็นคนหนึ่งสมมติอนโยบายตอนนี้นโยบายเรื่องของอะไรตอนนี้นโยบายผมถามว่าคนที่ออกนโยบายไปเนี่ยจะเลือกตั้งกันเลยนะผมว่าเขาจำไม่ได้เราก็ให้สัญญาอะไรกับประชาชนไว้จำไม่ได้อะเป็นอัลไซเมอร์เลยฮะมันเยอะไปหมดอ่ะ มันเยอะไปหมดแล้วก็บางทีบางนโยบายเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันก็มีเรื่องของการให้ความหวังผมไม่เห็นนโยบายไหนที่พูดถึงคุณธรรมจริยธรรมทั้งที่มีการฆ่าทุกวันเนี่ยแต่มีใครไหมที่มาบอกโอ้คุณธรรมของคนหนุ่มคนสาวจริยธรรมของอะไรเนี่ยมันไม่มีคำพูดแบบนี้ครับผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายมันนโยบายเพราะนั้นผมคุยกับผู้ปกครองคนผมไม่ได้ชี้นำแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคไหนอะไรนะในฐานะของคนไทยคนหนึ่งนะครับ ครับผมคนมุสลิมไทยคนหนึ่งแล้วกันโดยประมาณนั้นเขาก็เถียงกับลูกเถียงกับลูกทำไมฮะก็ลูกเขาไปขอโทษนะก็สายเขียวก็ไม่ได้วิจารณ์สายเขียวนี่พวกปลูกต้นไม้ได้ไงก็ประมาณนั้นแหละครับสิ่งที่เรารู้กันแล้วกันเป็นญาติที่รู้กันแล้วกันโดยประมาณนั้นนะครับสายเขียวเอาพูดไปเลยพูดได้ไม่เป็นไรคือเราพูดเราก็รู้แล้วว่าสายเขียวยาเสพติดนั่นแหละครับครับก็ปรากฏว่าด้วยกับมันถูกกฎหมายอ่ะก็ว่าถูกกฎหมายดินะครับผมก็เลยมาตั้งวงกันในบ้านฮะอายะกามะก็ดุบอกไม่ได้ลูกนะมันผิดนะหม้อจะไว้ต้มปลาครับลูกก็บอกว่าโอ้ยกฎหมายเขาถูกกฎหมายแล้วมะไปห้ามเขาถูกกฎหมายแล้วควันขโมงอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าก็โทรไปจะทำยังไงเนี่ยจะทำยังไงครับก็บอกถูกกฎหมายแล้วเขาก็ทำในสิ่งนั้นแล้วใครยอมใครชนะเหตุการณ์ครั้งนี้ใครชนะลูกไม่ชนะฮะมันชนะลูกแรงเขาเรียกว่าลูกโดดคือผมไม่ได้มองถึงเรื่องประเด็นไหนแต่ผมมองอย่างนี้ว่าแล้วสังคมเราจะเดินไปยังไงกันในเพื่อสิ่งที่มันค้านสิ่งที่มันในหลักการเนี่ยพยายามที่จะมาพันหนวกทำให้เกิดสิ่งนี้มันปัญหาเนี่ยมันตกกับผู้ปกครองคือถ้าเรารู้ต้นเหตุนะเราไปดูเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องราวศาสนาครับถามว่าให้นโยบายสายเขียวมาขนาดไหนก็ตามถ้าเราสอนลูกหลานหรือพ่อแม่อยู่ในหลักการในการห้ามใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าคนดีอันไหนรู้ฮาลาลฮารอมเนี่ยสายเขียวเต็มเมืองไม่สามารถที่จะมาเจาะที่นี่ได้ให้เรียนรู้ศาสนาไงครับอ่ะนี่เรื่องนึงที่ตั้งว่าเป็นประเด็นว่าถ้าหากว่ามุสลิมครับใครคนใดคนหนึ่งนะครับมีส่วนร่วม อะไรจะเกิดขึ้นคือไปสนับสนุนคือมันแต่นั้นเราก็ต้องรับผิดชอบแหละเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงใช่ไหมฉะนั้นอย่างที่นำเรียนว่านายเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงสุนัขแต่นั้นสุนัขรับใช้นายมีเยอะนะครับนายเป็นคนชอบเลี้ยงสุนัขสุนัขของนายจึงมีหลายตัวที่สุนัขเนี่ยมันก็จะมาจากหลายหลากสายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ให้อาหารมันพิษบูมั่งไม่รู้อะไรตรงนี้อะไรมันเข้ามาเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วมันก็สามารถที่จะกระโชกโขกเห่ากับใครก็ได้ที่ไปอะไรทำร้ายเจ้านายครับแล้วเสร็จแล้วบางทีแล้วบางเรื่องเนี่ยมันถูกให้ด้วยกับน้ำข้าวแห่งความฟาซิกความชั่วเนี่ยความชั่วมันก็สามารถที่จะทำให้ปกป้องในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่มันปกป้องทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกก็ได้สังคมมันได้มีเงี้ยอุลามะเขาบอกเนี่ยเราอ้าวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับผมก็พูดอันนี้ผมไม่ได้พูดแรงหรือว่าพูดที่จะว่าใครที่ไหนแต่เพราะว่าตอนนี้เราคิดกันได้บ้างหรือยังมัสยิดเนี่ยคุณครูอบิดินเราได้ยินกันอยู่เสมอถ้าถามสายฟิกนิติศาสตร์จะบอกว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ย
ห้ามเดินผ่านเข้ามัสยิดนะเว้นแต่มีเรื่องธุระจำเป็นที่จะเข้าไปนะครับหรือการประกาศหาของหายในมัสยิดก็ห้ามเพื่ออะไรเรียนรู้นะศาสนสถานเป็นสิ่งที่สงวนไว้เพื่อศาสนสถานเช่นมัสยิดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แต่มันก็มีบางเรื่องนะครับที่คนพูดกันหรือสิ่งที่เห็นก็เห็นมันก็หนักใจนะบางทีแล้ววันศุกร์แทนที่มุสลิมเขาจะละหมาดกันแต่ก็มีบางครั้งนะครับการหาอะไรหาทรงหาเสียงมันขึ้นไปบนสุเหร่าแล้วถามว่าเราทำไงกันเป็นน้องครับสิ่งนี้จะให้มันเกิดขึ้นในมัสยิดเลยนะครับที่มันปีเราช่วยกันป้องปรามแล้วว่าคือถ้าโทษเขาว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องหรอกมันไม่ใช่เขาไม่รู้อ่ะแต่คนที่บริหารสังคมคนที่บริหารคือเขาจะบอกว่าเขามาเนี่ยเขามีการขออนุญาตเขาจะอ้างอย่างนั้นไงขออนุญาตใครอ่ะเขาบอกขออนุญาตแล้วแต่นั่นคนที่บริหารจัดการคือคนเหล่านี้เขาไม่รู้พวกไม่รู้เราก็บอกกับเขาคุณจะไปหาคุณก็หาข้างนอกมัสยิดแต่เมื่อมัสยิดเนี่ยแม้กระทั่งหญิงที่มีประจำเดือนยังเข้าไม่ได้นะครับประกาศของหายไม่ได้ในมัสยิดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมก็เรียนด้วยความรักด้วยความเคารพว่าอย่าให้เขาขึ้นไปบนมัสยิดเลยครับครับผมเขามีหลายคนที่พูดเลยว่ารู้สึกเจ็บปวดทรมานหัวใจเหลือเกินว่าเรื่องของการเมืองมันเข้าไปสู่ศาสนสถานแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้แล้วช่วงนี้แล้วเราได้อะไรแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของคำพูดเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะครับผมยังจำได้นะอันนี้ไม่ได้พูดเพ้อเจ้ออะไรอ่ะสุดท้ายแล้วประชาชนก็ช่วยกันเองปี54คุณกูบีดีที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่ามันก็ท่วมแหละท่วมแล้วช่วยกันมีใครมาช่วยชาวบ้านพวกเราเอากระสอบทรายไปโกยกันใช่ถามว่าใครที่เราหวังกับเขาเราให้ความหวังกับเขามีที่ไหนบ้างผมที่พูดเนี่ยผมไม่ได้เพราะผมประสบเองพี่น้องชาวบ้านผมอ่ะนะครับจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยครับเออรอน้ำแห้งนี่ไม่มาเลยแล้วพอเสร็จแล้วช่วยกันเองปี54มันยังไม่ใกล้เลือกตั้งไงเขาท่านอะไรต้องใกล้เลยตั้งเราคงจะมาแล้วก็มาอย่างบางครั้งมาอย่างมีเงื่อนไขมาจนกระทั่งตดแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องครับก็อยากจะนำเรียนว่าถึงแม้ว่าเรื่องการเมืองมันจะเรื่องไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องบางเรื่องอย่าทำให้เรื่องเหล่านี้มันเข้ามาสู่ในความเป็นจิตสำนึกของมุสลิมเราครับผมจิตสำนึกของมุสลิมเราแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราเลือกเขาเข้าไปเนี่ยอย่าลืมนะถ้าสำหรับใครคนอื่นไม่เป็นไรหรอกสำหรับคนมุสลิมนะครับที่เคยให้สัญญาหรือแนวนโยบายต่างๆ อย่าลืมนะครับมันคือมันนะมันนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบกับสังคมผมนำเรียนเรื่องนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบับซอฮาบะของท่านนบีท่านเป็นนักเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2ครับผมวันที่ท่านรับตำแหน่งจริงๆท่านไม่ต้องการตำแหน่งแต่ประชาชนชาวเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดซอฮาบะทั้งหมดเลือกท่านมาเป็นผู้นำครับวันที่ท่านรับตำแหน่งท่านมีกิจการของท่านขายคันเถ่งเรื่องค้าขายนะท่านบอกว่าลูกหลานของอุมัรทั้งหมดลูกหลานของตระกูลคอตตอบทั้งหมดห้ามทำการค้าขายคือเนี่ยคือไม่ต้องห้ามมีส่วนร่วมในเรื่องของกิจการการค้าทั้งหมดแล้วก็เงินรายได้ก็คือเพียงแค่ในส่วนของไบตุลมาลเท่านั้นที่จะนำมาคือสิทธิพิเศษมันก็แตกต่างครับคือแตกต่างปัจจุบันนี้ท่านักการเมืองเนี่ยพอมาปุ๊บก็จะมีเรื่องของการครับมีอาจจะมีหัวบ้างอะไรบ้างก็มีลูกหลานหมดเลยแต่ในสมัยท่านอุมัรไม่มีเลยคือจะตัวเองมีตำแหน่งแล้วก็จะห้ามลูกหลานเลยใช่คือกันออกไปเลยนะคือนี่เป็นเรื่องที่เด็ดขาดเป็นเรื่องที่มีคือจิตสำนึกของผู้บริหารบ้านเมืองถนนท่านอุมัรเนี่ยไปเห็นอะไรไปเห็นอันนี้ดูในหนังสือซะดุมาอาร์ตนะหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มนะครับที่พูดถึงกรณีของท่านอุมัรเนี่ยแล้วก็หลายหลายท่านที่เป็นคอลิฟะห์เนี่ยนะครับปรากฏว่าถนนของท่านเป็นคนที่เป็นซอฮาบะที่ทำถนนนะถนนที่จะเข้าเมืองคือถนนทุกสายเนี่ยที่จะเข้าไปสู่ไปนั้นออกนอกมัดีนะเนี่ยนะครับท่านก็ทนุบำรุงและปลูกต้นไม้ดูแลทั้งหลายครับดูแลเพื่อให้เกิดให้ความสะดวกกับประชาชนวันหนึ่งไปเห็นอะไรครับครับไปเห็นลาที่มาบรรทุกของเนี่ยมันตกมันอาจจะเป็นหลุมอ่ะตกขาสะดุดขาหักร้องไห้อัลลอฮ์อุมัรจะไปตอบว่าอัลลอฮ์ยังไงเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เป็นจิตสำนึกแล้วก็เรื่องของด่านช่างน้ำหนักก็มีนั้นยุคนั้นอ่ะคือท่านว่าสั่งเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอูฐไม่ว่าจะเป็นลาที่บรรทุกของห้ามบรรทุกเกินพิกัดนะอ๋อ
ถ้าปัจจุบันนี้ก็บอกประเภทว่าสิบล้อเกินพิกัดต้องเมตตากับสัตว์เมตตากับพาหนะกับสัตว์ที่ถือว่าเป็นพาหนะเนี่ยถ้าเกินพิกัดเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของต้องมีโทษนะต้องมีโทษด้วยนะครับมีโทษในส่วนนั้นนะครับแล้วก็การปกครองของท่านอุมัรแม้กระทั่งคนที่จะเสนอเงินเดือนให้ท่านโกรธนะครับโกรธแล้วตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตปกตินะครับนอนใต้ต้นไม้ใช่เป็นคนที่อยู่กับบรรยากาศนั่นคือนักปกครองคนที่ปกครองคนที่ดูแลประชาชนนะครับประชาชนจะคือผู้ปกครองแม้กระทั่งการที่ท่านส่งผู้ปกครองไปเมืองต่างๆเนี่ยท่านวัดสั่งเลยห้ามนะอันนี้ไปดูในหนังสือนะหลายเล่มนะครับพูดถึงสักตรงนั้นหนังสือหลายเล่มพูดว่าห้ามแต่งตัวดีกว่าประชาชนสู้ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับไปอาสุไปชามนะครับอย่าแต่งตัวหรือเครื่องแต่งกายดีกว่าประชาชนที่ท่านไปดูแลครับเครื่องแต่งกายครับแล้วก็บ้านที่เป็นบ้านรับรองนะไม่ใช่บ้านใหญ่โตอะไรไม่ใช่จวนผู้ว่าอะไรไม่ใช่นะอย่ามีกำแพงถ้ามีกำแพงนะเพราะชาวบ้านได้สามารถที่จะตรวจสอบโปร่งใสได้ใช่คือเวลาติดต่อเวลาที่จะให้การให้คือโปร่งใสบริการประชาชนเนี่ยต้องบริการประชาชนอย่างทุกเวลาโอ้แม้กระทั่งเวลานอนก็ต้องปลุกมาได้คือหมายความว่ามันจะหมดเวลา2ทุ่มหมดเวลาไม่หมดไม่มีที่ไม่มีเวลาทำการไม่มี24ชั่วโมงนั่นคือนักปกครองนั่นคือคนที่ถูกเลือกมานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ห้ามเลยสำหรับจวนในจวนผู้ว่าไม่ใช่จวนบ้านที่อาศัยบ้านรับรองอ่ะนะที่แบบไปปกครองเมืองเนี้ยห้ามมีระเบียงครับห้ามเอาระเบียงไปดูถ้าไม่มีระเบียงมันจะดูอ่าไปเพราะใช่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรห้ามมีระเบียงอุสั่งอย่าไปแล้วคุณก็จะมีอะไรอะไรอย่างนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของมันเป็นสิ่งที่เป็นมโนไม่ใช่คำว่าอุดมการณ์หรืออะไรแต่เป็นสิ่งที่มาตรฐานของปกครองอิสลามทำไมอิสลามถึงเจริญรุ่งเรืองทำไมถึงไปไม่ใช่ไปเพราะความโหดร้ายค่ะคุณแต่นำอิสลามไปบอกตั้งแต่ต้นเรื่องเราพูดถึงประเทศบราซิลที่รับอิสลามเพราะมารยาทพุทธการให้อภัยกันของมุสลิมและก็การให้อภัยเนี่ยครับไม่ใช่เป็นข้อรอมฎอนนะมันต้องตลอดปีเราให้อภัยกันนะครับเรื่องการให้โอกาสกันเราจะเป็นคนแบบไหนคนตะโกนคนเขียนป้ายนะครับหรือคนไปบอกเขานะครับหรือเป็นคนที่ไปซ่อมแซมสะพานนะครับให้ต้นไม้ให้เราเดินได้นี่คือสิ่งที่มุสลิมจะต้องให้การดูแลในสังคมนั่นแหละครับดาวาสตีดด้วยการเผยแพร่อิสลามก็จะทำให้งานดำเนินงานต่อไปและให้โอกาสกันให้อภัยกันและให้กำลังใจกันและก็ทุกโอกาสเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเผยแพร่อิสลามด้วยกับอัคลากมารยาทของท่านนบีกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เป็นอยุติธรรมกล้าที่จะบอกอิสลามแต่บอกด้วยกับนัยยะในสถานภาพที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านนบีนะครับโดยประมาณนั้นครับผมครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นรูปแบบและแนวทางนะครับเราเนี่ยถ้าเราปิดหูปิดตาไม่ฟังเรื่องราวด้านหลักการศาสนาแต่เราก็เบิกตาสู่สังคมครับแต่ปิดตาเรื่องของหลักการเราก็จะไปแสดงสิ่งที่เป็นความไม่รู้ต่อสังคมเพราะปิดตาเรื่องหลักการเนี่ยแต่ถ้าคนเปิดหูเปิดตาเรื่องหลักการแม้คุณจะไม่ออกในด้านสังคมเนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้ความสงบงานเกิดขึ้นได้แม้ครอบครัวของท่านนั้นเนี่ยในส่วนของการปกครองในยุคสมัยของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะคุยกันนะได้รูปแบบของจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับผมว่าหลายๆคนถ้าเปิดตานิดรับหลักการปุ๊บเนี่ยพี่น้องจะไม่มีเรื่องราวที่มันเอ๊ะทำไมโชว์สิ่งที่ไม่รู้ออกไปหลายๆคนนะพอขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยมันไปแต่ตำแหน่งแต่ความไม่รู้ไม่ได้เอาไปด้วยแต่ถ้าคนเนี่ยถ้ามีความรู้และวันหนึ่งได้มีตำแหน่งคุณสามารถที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกับตัวผมด้วยวันนี้นะฮะและหลายๆคนที่ได้ข้อคิดวันนี้แล้วรอมฎอนที่เกิดขึ้นน่ะมันมีข้อคิดสอนตลอดทั้งปีท้ายนี้อยากจะให้ฝากกับพี่น้องเฉยเลยครับก็เรียนกับพี่น้องนะครับว่าสำหรับท่านผู้ถ้าพูดผิดพูดไม่ดีก็ขออภัยนะครับแล้วก็เราเตือนกันอดีนุนซีฮะนะครับศาสนาเครื่องตักเตือนซึ่งกันและกันก็อย่างไรก็ตามครับความเป็นพี่น้องนะครับเราอย่ากอดอิสลามไว้คนเดียวนะเราเห็นอิสลามอบอุ่นอิสลามมีความดีงามนะครับด้วยตัวเราที่ปฏิสูตรด้วยความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบอกกล่าวเรื่องราวอิสลามให้ดีๆแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าฉันจะคุมฮิญาบของฉันเพื่อเป็นสาเหตุในการรับอิสลามของมุสลิมะของนะครับคำพูดของฉันอิริยาบถของฉันการค้าขายของฉันก็เพื่อจะให้เป็นสาเหตุในการที่พี่น้องจะเข้าใจอิสลามนะครับทุกนะครับถนนทุกสายแห่งความรู้
ความดีของมารยาทของท่านนบีเพื่อนำสู่การเผยแพร่ศาสนากับมารยาทดีงามของท่านนบีครับครับขอบพระคุณว่าทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อบูบักรชิงวิเศษนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับแล้วก็ฝากในส่วนของยะตีมทีวีไปด้วยครับเรื่องราวโครงการต่างๆยังคงมีนำเสนอเด็กกำพร้าอุ้มศรัทธาชนและโครงการต่างๆและก็อย่าลืมยะตีมทีวี24ชั่วโมงมีความรู้กับตัวเราคณะคณาจารย์และพี่น้องที่รับชมในขณะนี้ครับวันนี้กล่าวจากลาครับอินชาอัลเลาะห์ครับรายการทอล์คหลังเที่ยงนะฮะหลังเที่ยงจะมากลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลานี้จันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้เราทั้งสองกล่าวจากลากันก่อนนะครับประธานกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลลาอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Yatim, yatim, tea.